วัสดีค่ะชื่อนางสาวกนกวรรณคำเมืองค่ะค่ะวันนี้เรามารับรางวัลรู้สึกไงบ้างรู้สึกเต้นๆมากเลยค่ะรู้สึกยังเหมือนตื่นเต้นอยู่ใช่ค่ะตื่นเต้นอยู่เลยค่ะบีเซอร์ไพรส์ไหมที่เราได้ถูกคัดเลือกให้เข้ารับเซอร์ไพรส์มากค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้ทันตั้งตัวเหมือนกันค่ะบีค่ะทีนี้มาช่วยพูดถึงตัวธุรกิจของเราบ้างดีกว่าว่าธุรกิจของเราเนี่ยทำกิจการอะไรยังไงบ้างคะธุรกิจของเราเป็นธุรกิจแบรนด์เนมแล้วก็มีแบรนด์ที่ชื่อว่าคีลอฟด้วยค่ะสำหรับแบรนด์เราที่ใช้ชื่อว่าคีลอฟเนี่ยค่ะความน่าสนใจมันอยู่แบรนด์ของเราก็คือเน้นคุณภาพค่ะเป็นแบรนด์กระเป๋าแล้วก็เสื้อผ้าค่ะแล้วก็มีรองเท้าด้วยแต่หลักๆก็คือจะเป็นแบรนด์ของกระเป๋าค่ะอันนี้คือเราจัดจำหน่ายมือหนึ่งหรือว่ามือสองเป็นแบรนด์คีลอฟนี่จะเป็นจัดจำหน่ายเป็นมือหนึ่งค่ะแล้วส่วนเป็นแบรนด์เนมของแท้นี่จะเป็นมือสองค่ะแล้วในส่วนของกรณีที่เป็นแบรนด์เนมมือสองมีการคัดเลือกคุณภาพกระเป๋ายังไงก็คือเน้นสภาพสวยค่ะเน้นสภาพสวยแล้วก็ส่วนแบรนด์คีลอฟก็จะเป็นแบรนด์น้องใหม่ค่ะที่เราทำกับพาร์ทเนอร์อีกคนนึงค่ะอันนี้พอจะบอกได้ไหมคะว่าทำกับพาร์ทเนอร์ใครอะไรเป็นชาวต่างชาติค่ะแล้วก็เป็นหุ้นส่วนกันก็เหมือนแบบว่าเป็นแบรนด์ที่มีจัดจำหน่ายในต่างประเทศด้วยค่ะบริหารงานเหมือนกันค่ะเน้นคุณภาพค่ะพี่และการตลาดแบรนด์เราการตลาดเราก็จะเน้นเหมือนแบบว่าทำการตลาดหลายทางค่ะแล้วก็มีการจัดจำหน่ายในต่างประเทศแล้วก็มีการแบบมีรูปให้ลูกค้ามีรีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลูกค้าสามารถมาเลือกดูที่ช็อปได้สามารถลองสินค้าได้อย่างเงี้ยลูกค้าในต่างประเทศกับประเทศไทยถ้าลูกค้าในต่างประเทศมีปริมาณพอๆกันค่ะพี่แต่ส่วนมากก็ต่างประเทศก็กำลังเป็นที่นิยมตอนนี้ค่ะและในอนาคตเราจะมีการแตกยอดอะไรตัวแม่เราใช่ค่ะอาจจะมีผลิตภัณฑ์ใช่ค่ะอาจจะเป็นการขยายสาขาแล้วก็หาตัวแทนในต่างประเทศเพิ่มค่ะเหมือนเปิดช็อปใช่ค่ะเหมือนเปิดช็อปออกบูธที่ต่างประเทศเพิ่มค่ะคาดหวังกับการขยายธุรกิจของเราไหมคะก็ภายในปีหน้าเรามีความคาดหวังที่ว่าน่าจะขยายไปประมาณ5ประเทศได้ค่ะขอฝากแบรนด์คีลอฟด้วยค่ะก็คือเป็นแบรนด์ที่เน้นคุณภาพแล้วก็มีทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแต่เราจะเน้นกระเป๋าค่ะFacebook ก็โทรศัพท์ค่ะFacebook ลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่คีลอฟหรือว่ากอกุ้งแบรนด์เนมได้เลยค่ะ